ครับเรื่องการเสริมทัพดูเงียบๆนะครับจะมีการก็สร้างขวัญกำลังใจก็คือการต่อสัญญาให้กับเฮเบตตี้เฟอร์นันเดสเมื่อ2วันก่อนนะครับสำหรับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับออกไปอีก2ปีนะครับล่าสุดเนี่ยมีข่าวนะครับแต่ว่าก็ต้องรอนิดนึงสำหรับแฟนของ SCG เมืองทองอดิศักดิ์ไกรสอนขอเวลาอีก1เดือนนะครับจะคัมแบ็กกลับมาช่วยกิเลนในเกมลุกตอนนี้การบาดเจ็บเขาก็ต้องบอกว่าหายค่อนข้างจะดีแล้วเหลือเพียงแต่เรียกความฟิตเพราะจะไปนานก็ประมาณผมว่าที่เขาบอกมานะประมาณ 6-7 สัปดาห์สำหรับบริษัทไกรสอนก็เดี๋ยวใกล้คัมแบ็กกลับมาเนี่ยผมเชื่อว่าแนวรุกของเมืองทองจะน่ากลัวมากขึ้นกว่าเดิมได้บริษัทไกรสอนแล้วมีเฮเบอร์ตี้ชาชาก็กลับมาเหมือนเดิมแล้วได้เห็นในการลงเล่น3ประสาทครับผมครับและอริสันเป็นสอนอาจจะเป็นหน้าเป้านะครับเขาต้องรอเวลานี่คือข่าวดีของ SCG เมืองทองรวมถึงข่าวดีของทีมชาติไทยด้วยครับผมเพราะว่าอริสันไกรสอนเองก็มีชื่ออยู่ในข่ายของที่มิรวานลายวัชนะครับจับตามองอยู่นะครับแต่ว่าเจ็บในช่วงที่ผ่านมาครับผมก็ติดตามกันนะครับ